สวัสดีครับจากกรณีที่นักร้องแนวร็อกสุดเท่อย่างตูนบอดี้สแลมต้องเข้าเดือนที่โรงพยาบาลพระมงกุฎจากอาการป่วยกระดูกคอกดทับเส้นประสาททำให้แขนซ้ายมีอาการชานิ้วมือซ้ายบังคับไม่ได้เป็นบางนิ้วตามมาด้วยนำเสนอข่าวไปแล้วนั้นโดยที่มีทีมแพทย์ได้วินิจฉัยว่าอาการของตูนเบื้องต้นยังไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัดแต่จะไปตั้งเป้าไปที่การทำกายภาพบำบัดด้วยการดึงคอเพื่อที่จะไม่ให้กระดูกไปทับเส้นประสาทและหากได้ผลใน2สัปดาห์ก็จะต้องพักผ่อนต่ออีก2เดือนเพื่อให้คออยู่นิ่งๆมากที่สุดจากนั้นก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติล่าสุดภรรยาสาวก้อยวัชวินก็ได้เผยภาพคู่กับคุณสามีพร้อมกับอัปเดตอาการป่วยของหนุ่มตูนว่าอาการป่วยดีขึ้นแล้วแหละแต่ยังมีอาการอ่อนแรงที่แขนข้างซ้ายอยู่นางก็เลยขยิบตาข้างซ้ายโชว์แทนนะคะเอ๊ะอยู่กันต่อยาวไปขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ทั้งคนป่วยและก็คนเฝ้านะคะเมื่อคืนนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วดูคลิปงานแต่งตอนแรกที่ไม่ได้ออกเพราะว่าโดนซอมบี้เซอร์ไพรส์ซะก่อนจู่ๆก็ร้องไห้ขึ้นมาซะงั้นเพราะว่าเราก็แอบทำเซอร์ไพรส์ให้เขาเหมือนกันมีใครอยากจะดูบ้างไหมนะ